ทงทงร่ำให้สงสารลูกน้องเห็นใจไล่ออกไม่ได้ยอมควักเงินสำรองจนหมดวันเครียดหนักเป็นซึมเศร้าเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากพิษโควิด-19ไปเต็มๆสำหรับนักแสดงตลกทงทงมกจกเนื่องจากธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยวทงทงลงเรือที่ต้องพยายามปรับตัวเพื่อความอยู่รอดแถมงานในวงการบันเทิงต้องหยุดชะงักเช่นกันเนื่องจากไม่สามารถรวมกลุ่มถ่ายละครได้ล่าสุดทงทงเปิดใจว่ารู้สึกเครียดเนื่องจากที่ผ่านมาพยายามทำทุกอย่างและปรับเปลี่ยนทั้งร้านก๋วยเตี๋ยวจังหวัดโคราชที่อยู่ในพื้นที่สีแดงจึงทำให้ไม่สามารถรับประทานอาหารในร้านได้ส่งผลให้ต้องปรับการขายเป็นแบบออนไลน์และปรับเด็กเสิร์ฟเป็นคนส่งอาหารจนทำให้รายได้ที่ขาดหายไปมากกว่า 80%โดยปกติร้านอาหารทั่วไปจะมีเงินทุนสำรองสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตพอโควิดรอบแรกได้ใช้เงินทุนสำรองหมดไปแล้วกระทั่งมีรอบ2รอบ3และรอบ4อีกทำให้ต้องกัดฟันมากและทำได้เพียงพยุงร้านไปได้นานที่สุดซึ่งต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายทั้งค่าเช่าร้านค่าน้ำค่าไฟรวมไปถึงค่าจ้างพนักงานอีกกว่า10ชีวิตที่ตกเดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่า150,000ทำให้ต้องลดพนักงานบางส่วนออก3คนแต่พอเอาเข้าจริงก็ไม่สามารถทำได้เนื่องจากสงสารพนักงานที่ต้องตกงานจึงตัดสินใจคุยกับพนักงานขอลดเงินเดือนและสู้ไปด้วยกันส่วนสภาพจิตใจของตนเองนั้นสงสัยว่าเป็นโรคซึมเศร้าเนื่องจากเป็นคนหงุดหงิดง่ายและเหวี่ยงวีนบ่อยพอทำอะไรไม่ได้ดั่งใจจะตีตัวเองจนเจ็บและบางครั้งก็ยืนร้องไห้แต่ยังไม่ถึงขั้นไปปรึกษาจิตแพทย์แค่ดูอาการตัวเองแล้วแชร์ให้คนรอบข้างฟังรวมถึงหาทางออกด้วยลดความเครียดให้ตัวเองและหยุดเสพข่าวโควิด